สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับเสียงแบบนี้เราก็ยังคงพูดภายใต้แมสเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาถึงตอนที่6แล้วนะคะคุณจิตรินใช่ครับแล้วก็ชื่อตอนน่าสนใจมากพี่จิตรกรเอกโอ้แฟนรายการของเราที่เป็นจิตรกรมีหลายคนเลยทีเดียวนะคะแถมคนที่ส่งหนังสือมาให้เราก็เป็นจิตรกรด้วยด้วยค่ะแน่นอนนะคะชื่อเรื่องว่าจิตรกรเอกก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตรกรกับงานเขียนของออัฏฐจินดานะคะนายตำรวจนักเขียนกับหนังสือที่ชื่อว่าวิญญาณอาละวาดถ้าเกิดว่าเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะจะต้องบอกว่าเป็นโควิดอาละวาดมากกว่านะคะตอนนี้ครับผมโอ้ณวันที่เราอัดรายการกันในทั้งในเรือนจำและนอกเรือนจำนี่ติดกันเกือบเฉียดหมื่นครับพี่เป็นตัวเลขที่ชวนสยองมากเลยค่ะใช่ครับมันสูงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช่สำหรับประเทศไทยน่ากลัวกว่าวิญญาณอาละวาดเยอะเลยครับเยอะมากเลยค่ะวิญญาณเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่เขาหลอกถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเราใช่ไหมครับนอกจากเราจะกลัวเขาไปเองแล้วก็ไม่ได้เจอกันทุกคนด้วยวิญญาณนานๆจะเจอกันทีใช่แต่โควิดนี่แค่ออกจากบ้านไปนี่ก็มีความเสี่ยงแล้วนะคะครับวิญญาณนี่เรากลัวเพราะว่าเราเห็นเขาใช่แต่โควิดเนี่ยเรากลัวแต่เราไม่เห็นเขาให้ตายยังไงก็ไม่เห็นมันน่ากลัวตรงนี้ล่ะค่ะครับถ้าเห็นซะมันก็ยังจะดีกว่าใช่ไหมคะคุณจิตรินใช่ครับพี่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเดินมาเป็นตัวเลยเราก็จะได้เลี่ยงซะใช่หรือไม่ก็เอาไม้ตีหัวมันไปซะไอ้โควิดไปใกล้ๆแต่ปรากฏว่ามันมองไม่เห็นอันนี้ล่ะเป็นปัญหาที่น่ากลัวยิ่งกว่าผีซะอีกนะคะโควิดอาละวาดเพราะฉะนั้นเราใช้วิญญาณอาละวาดมาสู้กันในแง่ของความเครียดกันละกันนะคะครับผมให้วิญญาณไล่ความเครียดจากโควิดไปชั่วคราวแล้วก็ฟังห้องสมุดหลังไมค์วนๆไปก่อนค่ะผมว่าหลายคนนี่น่าจะมีเหงื่อตกบ้างแหละครับฟังเรื่องนี้บางช็อตนี่สยองจริงหมายถึงในซีรีส์นี้นะใช่ในซีรีส์นี้แต่พี่ชอบเรื่องที่เป็นเบื้องหลังของตัวละครในแต่ละเรื่องอ๋อ back story คือมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวที่ทำให้เห็นชีวิตที่หลากหลายเห็นชีวิตของเสมียนอำเภอชีวิตของนักดนตรีสมัยก่อนครับชีวิตของอะไรล่ะอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นชีวิตของจิตรกรนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในยุคก่อนครับคือสะท้อนภาพชีวิตของผู้คนแต่ละสาขาอาชีพแล้วก็มีสะท้อนชีวิตของโจรใช่ก็ถ้าพูดถึงโจรเดี๋ยวผมว่าในอนาคตน่าจะมีตอนที่พูดถึงตำรวจนะพี่นะนี่รออยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเขียนนี่เป็นตำรวจครับแต่วันนี้ค่ะคนเขียนไม่ได้เป็นจิตรกรนะคะแต่ว่าท่านเขียนเรื่องเกี่ยวกับจิตรกรกับจิตรกรเอกถ้าอยากรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับใครยังไงบ้างนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับจิตรกรเอกในแง่ไหนติดตามฟังกันได้เลยค่ะนายชัยสิริศักดิ์สุวรรณผู้จัดการร้านค้าของเก่าโยนภาพเขียนสีน้ำมันภาพหนึ่งลงไปกลางห้องอย่างหัวเสียพร้อมกับบริพาทออกมาด้วยเสียงดังลั่นสนั่นห้องไอ้บ้าให้มันไปเขียนภาพวิวสวยๆงามๆดันไปเขียนรูปผีสางนางไม้ที่ไหนมาก็ไม่รู้มันไม่น่าจะเป็นรูปคนเลยดันเขียนมาได้เสียทั้งเงินเสียทั้งของผ้าใบเอ่ยสีเอ่ยค่าเช่าบ้านเอ่ยค่าแรงเอ่ยเฮ้ยบ้าบ้าไอ้หมอนิพนธ์นี่ถ้าไม่บ้าก็ใกล้เข้าไปเต็มทีแล้วเขาเขียนรูปอะไรมาหรือคะกาญจนาเลขานุการสาวของผู้จัดการถามแล้วก็ลุกไปเก็บภาพนั้นเก็บภาพขึ้นมาดูแล้วก็บอกว่านี่น่ะเหรอคะภาพวิวที่ผู้จัดการให้เขาไปเขียนจริงอย่างที่ผู้จัดการว่านั่นแหละค่ะดิฉันว่ามันน่าจะเป็นรูปผีซะมากกว่าจ
จะเป็นภาพแอบสแตรกแบบสมัยใหม่ก็ไม่ใช่ผู้จัดการรับเอารูปนั้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าเขาไปเขียนเอารูปใครมาก็คงเขียนขึ้นตามมโนภาพของเขาเนี่ยแหละค่ะผู้จัดการเดินกลับไปนั่งที่เก้าอี้ออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดคุณร่างจดหมายไปถึงไอ้นายบ้าบอขอแตกคุณนิธิบอกว่าให้เขาเนี่ยเขียนภาพวิวที่ผมต้องการไม่ใช่เขียนภาพพูดผีปีศาจอย่างที่เขาส่งมาให้ผมถ้าอาทิตย์หน้าผมไม่ได้ภาพวิวอย่างน้อยหนึ่งภาพแล้วก็ผมจะเลิกจ้างเขาทันทีได้ค่ะเลขานุการรับคำสั่งแล้วก็ร่างจดหมายไปตามที่ผู้จัดการต้องการจะให้เป็นไปเช่นนั้นแล้วก็รีบส่งไปรษณีย์ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่านิพนธ์จิตรกรฝีมือเยี่ยมถูกส่งไปเขียนภาพแม่น้ำแควอยู่ที่นั่นแต่ในอาทิตย์ที่ผู้จัดการยื่นคำขาดไปนั่นเองเลขานุการของเขาก็ได้รับภาพเขียนสีน้ำมันจากนิพนธ์อีกหนึ่งภาพซึ่งห่อกระดาษมาเป็นอย่างดีหล่อนได้เอาภาพนี้ไปเสนอผู้จัดการก่อนที่จะแก้กระดาษห่อออกแต่เมื่อแก้ออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่ภาพวิวแม่น้ำแควที่เขาต้องการแต่กลับเป็นภาพใบหน้าของมนุษย์ที่น่าเกลียดน่ากลัวยิ่งไปกว่าภาพแรกที่เขาส่งมาซึ่งผู้จัดการคว้างลงไปกับพื้นห้องทันทีเอาอีกแล้วไอ้หมอนี่มันล้อฉันเล่นหรือไงนะคุณกาญจนาบอกให้มันเขียนภาพวิวมันเขียนรูปผีมาให้ฉันอีกแล้วกาญจนาเลขานุการหยิบภาพสีน้ำมันแผ่นนั้นขึ้นมาดูพอเธอเห็นภาพนั้นเธอก็ทิ้งภาพนั้นให้หลุดมือลงทันทีพร้อมกับถอยกรูดออกมามีสีหน้าแสดงความหวาดกลัวต่อภาพนั้นมากจนทำให้ผู้จัดการนึกสงสัยอะไรกันคุณกาญจนาก็รูปนี้นะสิคะมันเหมือนผีค่ะเหมือนผีจริงๆน่ากลัวเหลือเกินรูปแรกๆที่เขาส่งมาดิฉันว่ายังไม่น่ากลัวเท่านี้ผู้จัดการหยิบภาพนั้นขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเออจริงจริงของคุณมันน่าจะเป็นผีไม่ใช่คนแต่อยากรู้ว่าเขาเขียนมาทำไมภาพสีน้ำมันภาพนี้เป็นภาพใบหน้าของมนุษย์ที่มีแค่คอรูปหน้าสี่เหลี่ยมหูกลางหน้าผากกว้างดวงตาทั้งคู่ลึกและโตจ้องเขม็งมายังผู้ที่ดูภาพนี้อยู่ทุกคนปากกว้างและแบบท่าทางคล้ายกับกำลังจะพูดอะไรสักอย่างไม่สวมเสื้อผมบนศีรษะตัดเกรียนเป็นใบหน้าของมนุษย์ที่ทะมึงทึงคล้ายกับว่ากำลังโกรธแค้นอย่างเหลือที่จะระงับเอาไว้ได้ผมอยากรู้จริงๆว่าเป็นรูปใครแล้วเขาเขียนมาทำไมผู้จัดการไม่ได้สังเกตบ้างหรือคะว่ามันก็เป็นภาพเดียวกับภาพแรกที่เขาส่งมาแต่ดิฉันว่าภาพนั้นยังไม่สมบูรณ์มันเหมือนกับว่าเขาเห็นไม่ชัดหรือว่าเห็นไม่ถนัดหรือว่าเห็นในระยะที่รวดเร็วเกินไปจนเขียนไม่ทันนะคะผู้จัดการพิจารณาภาพนั้นอีกครั้งหนึ่งจริงสิรูปเดียวกันแต่รูปนี้เรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์กว่านี่ค่ะเขามีจดหมายมาด้วยนี่ค่ะผู้จัดการลองอ่านดูสิคะบางทีเราอาจจะทราบบ้างว่านี่เป็นรูปใคร
เลขานุการส่งซองจดหมายซึ่งจ่าหน้าซองถึงผู้จัดการผู้จัดการรับไปฉีกซองออกอ่านมันเป็นเพียงข้อความสั้นๆเขามาทุกคืนก็เขียนได้เท่านี้ลงชื่อนิพนธ์ซึ่งชื่อนิพนธ์เขียนเกือบจะไม่เป็นตัวหนังสือข้อความสั้นๆไม่ได้ทำให้ผู้จัดการเข้าใจอะไรมากขึ้นเลยแม้แต่น้อยผมไม่เข้าใจเลยว่ามันหมายความว่ายังไงเนี่ยคำว่าเขาที่บอกว่าเขามาทุกคืนคำนี้หมายถึงใครและมาทำไมทุกคืนนี่เป็นคำถามที่ผู้จัดการรู้สึกงงงันมากอาจจะเป็นขโมยก็ได้เพราะว่าเขาอยู่คนเดียวนี่คะทางที่ดีดิฉันว่าผู้จัดการควรจะขึ้นไปดูแลเขาบ้างนะคะแล้วก็น่าจะได้เรื่องราวทั้งหมดค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ตอนหลังที่ผู้จัดการของนิพนธ์จิตรกรฝีมือดีได้เขียนจดหมายไปถึงผู้จัดการของเขาที่กรุงเทพนิพนธ์ถูกผู้จัดการร้านค้าของเก่าคนนี้ว่าจ้างให้ออกไปเขียนภาพวิวแม่น้ำแควในมุมต่างๆเพราะว่าที่นั่นสวยมากแล้วก็วิวแบบนี้ชาวต่างประเทศต้องการและมักจะซื้อไปด้วยราคาแพงเพราะฉะนั้นเขาจึงว่าจ้างนิพนธ์ซึ่งเป็นช่างเขียนฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งให้ออกมานอนค้างอ้างแรมอยู่ที่ริมแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีโดยเช่าบ้านหลังหนึ่งให้เป็นที่พักอาศัยตลอดเวลาที่เขามาวาดภาพอยู่ที่นี่บ้านที่เช่าอยู่เป็นบ้านเก่าแก่แต่ควรจะเรียกว่าตึกดีกว่าเพราะว่ามีการก่ออิฐถือปูนตามตำราช่างสมัยเก่าเพราะว่าแบบแปลนของบ้านนี้เป็นแต่รูปสี่เหลี่ยมทึบๆมีหน้าต่างอยู่ห่างๆกันรอบๆบ้านมีต้นมะม่วงแล้วก็ต้นจามจุรีขึ้นปกคลุมอยู่หนาทึบส่วนภายในบ้านก็ไม่ได้มีอะไรตกแต่งเลยนอกจากห้องว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองตาแสงคนดูแลบ้านบอกกับนิพนธ์ในวันแรกที่เขามาเช่าบ้านว่าท่านเจ้าของบ้านนะท่านเป็นถึงเจ้าพระยานะครับผมจำได้แต่ว่าเจ้าพระยาเจ้าพระยาพิชิตอะไรก็ไม่ทราบนี่แหละครับแต่ก็เป็นมรดกตกทอดกันมานานแล้วครับผมเองก็ไม่ทราบอะไรมากมายนักเขาจ้างมาเฝ้าก็เฝ้าไปตามหน้าที่เท่านั้นแหละครับนิพนธ์มองไปรอบๆ บ้านแล้วก็เดินไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าต่างมองดูทิวทัศน์ภายนอกสักครู่ก่อนจะหันมาบอกกับคนเฝ้าบ้านว่าความจริงถ้าบ้านนี้มองไม่เห็นแม่น้ำแควที่ฉันต้องการมันก็เป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรฉันก็จะอยู่เพียงไม่กี่วันเขาพูดแล้วก็เดินกลับเข้ามามองไปที่ประตูห้องหนึ่งซึ่งลั่นกุญแจทองเหลืองดอกเบ้อเร่อนี่คุณนั่นห้องอะไรน่ะผมก็ไม่ทราบว่าห้องอะไรครับตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ก็เห็นปิดอยู่อย่างนี้แหละครับเปิดเข้าไปดูได้ไหมบางทีฉันอาจจะทำห้องนอนก็ได้เพราะว่าไม่อยากขึ้นไปข้างบนผมว่าอย่าดีกว่าครับอย่าเข้าไปเลยครับเขาเก็บข้าวของอะไรไว้บ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวของเขาจะสูญหายไปแล้วผมจะเดือดร้อนแล้วก็อีกอย่างนึงกุญแจก็ไม่ได้อยู่ที่ผมครับถ้าคุณขี้เกียจขึ้นไปนอนข้างบนก็เอาเตียงมาตั้งตรงหน้าต่างก็ได้นี่ครับ
มงก็ไม่ต้องกางที่นี่ไม่มียุงเลยหาทำยายากงั้นก็ดีกว่ากรุงเทพมากที่กรุงเทพมีชุมอยู่สองอย่างก็คือยุงและก็เด็กขายลอตเตอรี่งั้นก็ดีแล้วนี่ลุงช่วยเอาเตียงมาตั้งให้ฉันที่นี่ด้วยฉันจะเขียนภาพที่หน้าต่างนี้เสียภาพหนึ่งก่อนที่จะออกไปเขียนข้างนอกวันนั้นนิพนธ์ไม่ได้เขียนภาพอะไรเลยเพราะว่าเขาเดินทางมาเหนื่อยพอตกค่ำคนดูแลก็จุดตะเกียงมาให้สองดวงดวงหนึ่งแขวนไว้กลางห้องอีกดวงหนึ่งตั้งเอาไว้บนโต๊ะใกล้ๆกับเตียงนอนแล้วแกก็กลับออกไปเมื่อเวลาประมาณสองทุ่มเศษหลังจากที่สนทนากันอยู่สักครู่ใหญ่นิพนธ์ใช้เวลาว่างเตรียมขายังแล้วก็แผ่นผ้าใบพร้อมทั้งสีและผู้กันไว้สำหรับตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตั้งใจจะเขียนภาพวิวแม่น้ำที่โค้งเป็นรูปข้อศอกตอนนี้ด้วยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ครั้งแรกที่เริ่มส่องแสงลงมาถึงที่ตรงนั้นเพราะว่ามันจะเป็นทัศนียภาพที่งดงามยิ่งนักเมื่อตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนิพนธ์ก็ล้มตัวลงนอนตะเกียงดวงที่ตั้งอยู่บนโต๊ะก็ถูกเป่าให้ดับไปยังคงเหลือดวงที่แขวนริบหรี่อยู่กลางห้องเพียงดวงเดียวแม้จะเป็นเวลาไม่ดึกนะแต่บรรยากาศมันช่างเงียบแล้วก็วังเวงบ้านหลังนี้ปลูกอยู่ห่างจากหมู่บ้านไกลออกไปจากสะพานข้ามแม่น้ำอย่างน้อยก็2กิโลเมตรแต่ยังมีทางรถยนต์พอที่จะไปถึงน้ำในแม่น้ำไหลเชี่ยวมีแต่เสียงน้ำไหลอย่างเดียวเท่านั้นที่ได้ยินอยู่ในเวลานี้นอกจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกนิพนธ์หลับไปได้อย่างง่ายดายเพราะความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวของห้องที่ริมแม่น้ำแห่งนี้ไม่รู้ว่าเป็นเวลากี่ทุ่มกี่ยามนิพนธ์ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะรู้สึกว่ามีลมแรงพัดวูบเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เขารู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นตะเกียงที่แขวนอยู่กลางห้องยังคงจุดปรีแม้ว่าแสงจะไม่สว่างนักแต่ก็พอจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องได้ถนัดชัดเจนแต่เขาก็ไม่ได้เห็นอะไรแปลกไปกว่าที่เคยเห็นอยู่แล้วห้องก็ยังคงเหมือนเดิมแต่พอจะล้มตัวลงนอนต่อนิพนธ์ก็ได้ยินเสียงที่ทำให้เขาต้องกลับขึ้นมานั่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เงี่ยหูตั้งอกตั้งใจฟังว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรแล้วก็ดังมาจากไหนกันแน่มันเป็นเสียงฝีเท้าใครคนหนึ่งสังเกตได้ว่าจะต้องสวมรองเท้าเพราะว่าเดินดังกว่าเท้าเปล่าเสียงนี้ดังออกมาจากห้องที่ปิดประตูลั่นกุญแจดอกใหญ่นั้นนั่นเองแต่นิพนธ์ก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นเสียงคนเข้าไปอยู่ในห้องนั้นจริงๆได้อย่างไรน่าจะเป็นเสียงหนูหรือว่าเสียงนกเข้าแมวที่อาจจะเอาสัตว์จำพวกนกหนูขึ้นมากินบนเพดานแล้วก็การจิกกินของมันอาจจะทำให้เกิดเสียงคล้ายเสียงฝีเท้าคนเดินนี่อาจจะเป็นไปได้มากกว่านิพนธ์คิดอย่างนี้ก็เลยล้มตัวลงนอน
พยายามที่จะหลับต่อไปแต่ก็หลับลงไปอีกไม่ได้เพราะพอหัวจะถึงหมอนเขาก็ต้องสะดุ้งตกใจอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเขาจะเป็นคนกล้าอย่างประหลาดที่สามารถเข้ามานอนอยู่ได้ลำพังคนเดียวในบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้นับแรมปีเช่นนี้แต่เสียงต่างๆที่ไม่นึกว่าจะได้ยินก็ทำให้ตกอกตกใจเป็นธรรมดามันเป็นเสียงคล้ายคนไขกุญแจห้องแล้วก็มีอยู่ห้องเดียวเท่านั้นที่ลั่นกุญแจคือห้องที่ผู้ดูแลห้ามไม่ให้เข้าไปในห้องนั้นแล้วก็สามารถมองเห็นได้ถนัดชัดเจนจากเตียงนอนที่เขากำลังลุกขึ้นมองดูด้วยความตื่นเต้นว่าใครกำลังจะออกมาจากประตูห้องนั้นเขาพยายามถามตัวเองจะเป็นใครก็ตามแต่จะต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่เพราะห้องนั้นไม่มีใครอยู่ซ้ำยังปิดตายมานับแรมปีและถ้าหากไม่ใช่คนธรรมดาจะเป็นอะไรนิพนธ์อยากจะตะโกนร้องเรียกใครต่อใครให้เข้ามาช่วยเขาหรืออย่างน้อยๆเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจที่จะเผชิญกับใครก็ตามที่กำลังจะออกมาจากห้องนั้นขังข่าว 2-3 ตัวบินพึบๆเข้ามาทางหน้าต่างทำให้นิพนธ์ถึงกับสะดุ้งและแล้วดวงตาทั้งคู่ของเขาก็หันกลับมาจับจ้องอยู่ที่ประตูห้องซึ่งมันกำลังแง้มออกมาจิตรกรใหญ่เกือบจะต้องหยุดหายใจเพราะว่าภาพที่ปรากฏแก่สายตาด้วยการเปิดประตูห้องนั้นออกมายืนนิ่งอยู่หน้าห้องเป็นร่างของชายกลางคนอายุประมาณ60ปีเศษผมงอกขาวโพลนไปทั้งหัวสีหน้าเคร่งเครียดแสดงถึงความไม่พอใจอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ก็ได้ดวงตาทั้งสองเบิกกว้างแล้วก็จ้องตรงมาที่นิพนธ์ซึ่งขณะนี้เขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขากำลังอยู่ที่ไหนร่างนี้ยืนนิ่งอยู่นานแล้วก็โดยเหตุนี้เองช่างเขียนเอกจึงมีโอกาสเรียกความกล้ากลับคืนมาได้บ้างเขาพยายามปัดเป่าความกลัวให้หายไปได้บ้างอย่างน้อยก็พอมีจิตใจที่จะสังเกตรูปร่างลักษณะของชายผู้นี้สังเกตเครื่องแต่งกายเท่าที่เขาพอจะจำได้ชายผู้นี้สวมเสื้อสีแดงเลือดนกมีเหรียญตราประดับอยู่เต็มอกเหมือนกับนายทหารชั้นนายพลที่กำลังแต่งกายเต็มยศกางเกงสีดำมีแถบแดงตัดกับเสื้อสีแดงเข้มทำให้ภาพนี้เด่นอยู่ท่ามกลางแสงสลัวสลัวของตะเกียงที่จุดอยู่กลางห้องมันเป็นใบหน้าของบุรุษผู้มีความมานะบึกบึนประกอบด้วยความไม่พอใจอะไรสักอย่างซึ่งนิพนธ์เดาเอาเองว่าน่าจะเป็นเพราะการมาของเขานี่เองที่เขาไม่ได้บอกเล่า90กับผีบ้านผีเรือนหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางร่างของนายทหารชราผู้นั้นยังคงยืนนิ่งเฉยอยู่ครู่ใหญ่คล้ายกับว่าการสำแดงให้เห็นว่าวิญญาณของท่านยังอยู่ที่นี่จากนั้นก็เปิดประตูเดินหายเข้าไปในประตูซึ่งปิดสนิทและนิพนธ์ก็ยังเห็นอยู่กับตาว่ากุญแจดอกใหญ่
ยังคงถูกลั่นเอาไว้อย่างเดิมห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจริงๆคุณนิพนธ์นี่ก็กล้ามากนะผมเจออย่างนี้ผมกลับกรุงเทพแล้วครับโอ้จ้างยังไงก็ไม่เอาอ่ะโอ้โหบ้านเก่าแล้วก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้ครับแล้วที่สำคัญให้อยู่คนเดียวพระเจ้าช่วยกรีปปิ้งคืออยู่คนเดียวผมยังไม่เท่าไหร่พี่แต่ว่านี่เจอเลยนะพี่มาปรากฏให้เห็นเลยอ่ะไม่แต่ว่าก่อนที่จะเจอเนี่ยกล้านอนหรือบ้านแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากไงครับพี่แบบอ๋อก็ธรรมชาติดีทรงนี้นี่ไม่ค่อยรอดคือจริงๆจะมีผีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่บรรยากาศแบบนี้เนี่ยเราก็จะกลัวความกลัวของตัวเองนะบ้านเก่าๆแล้วก็ถูกทิ้งร้างโอ้โหมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรนี่ก็ผวาได้ทั้งนั้นคงนอนไม่หลับอ่ะต้องบอกว่าคุณนิพนธ์นี่แกกล้าแล้วปรากฏว่าแกก็เจอนี่คือเรื่องจิตรกรเอกนะคะครับตอนที่6ค่ะกับรวมเรื่องสั้นเรื่องผีวิญญาณอาละวาดงานเขียนของออัธจินดาซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังได้จากเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แล้วก็ทางช่องทางอื่นๆนะคะอีกหลายช่องทางค่ะครับผมยังมีทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ยังฟังได้จากพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆทั้งทาง Google, Spotify, ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่า YouTube ต้องเป็น YouTube Channel ของไทย PBS Podcast นะครับถ้าเป็นของ Channel อื่นแต่เป็นรายการของเราก็ไม่ใช่นะครับไม่ Official ครับต้องเป็นของไทย PBS Podcastแล้วก็ถ้าอยากติดต่อสอบถามพูดคุยกันก็ทักทายกันมาได้3ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ต้องส่งความห่วงใยไปถึงแฟนๆรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยกันทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รับวัคซีนกันทั่วทั่วหน้านะครับค่ะในยุคโควิดอาละวาดเราก็มาฟังวิญญาณอาละวาดกันแก้เครียดนะคะครับเพราะว่าการดูแลจิตใจให้ไม่เครียดจนเกินไปนะคะสำคัญไม่แพ้กันมากค่ะแล้วก็การฟังเรื่องผีก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะการมีคนมาอ่านหนังสือให้ฟังในขณะที่คุณทำโน่นทำนี่เพลินๆไปในบ้านก็คิดว่าห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดแห่งนี้น่าจะช่วยเยียวยาจิตใจให้กับคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยละค่ะเรากลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะโอ้กำลังตื่นเต้นเลยครับพี่โอ้โหนี่ถ้าเจอแบบนี้นะอย่างที่บอกครับเป็นผมกลับกรุงเทพละคืนนั้นเลยไม่ไหวนะครับและจังหวัดกาญเนี่ยเป็นจังหวัดที่จะมีบรรยากาศอะไรบางอย่างมันจะมีบรรยากาศที่ดูมันเหมาะสมกับการโดนหลอกเนี่ยเว้ยใช่ๆ อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีต้นไม้เยอะใช่มีป่าเขาเนาะแล้วก็พอเราทราบประวัติความเป็นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติของสะพานข้ามแม่น้ำแควที่มีเฉลยศึกมาเสียชีวิตมากมายที่นั่น บรรยากาศของริมแม่น้ำแควคือเอางี้ก็แล้วกันนะคะเป็นบรรยากาศที่ถึงพร้อมในการที่จะมีอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่มนุษย์ออกมาเป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งค่ะอ่ะกลับไปก็แล้วกันนะคะไปดูคุณนิพนธ์กันว่าแกจะทำยังไงต่อไปค่ะปรากฏว่านิพนธ์ไม่รอช้าเขาสลัดความหวาดกลัวทิ้งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วก็เอาผ้าใบแล้วก็สีที่เตรียมไว้สำหรับเขียนทิวทัศน์ของแม่น้ำแควร์
เอามาร่างเป็นภาพใบหน้าอันเหี้ยมเกรียมทะมึงทึงของนายทหารชราผู้นั้นเท่าที่เขาจะจดจำไว้ได้อาศัยแสงตะเกียงที่เขาจุดขึ้นมาอีกดวงหนึ่งทำให้นายนิพนธ์จิตรกรเอกผู้นี้พอที่จะได้เข้าหน้าของวิญญาณที่ปรากฏให้เห็นได้บ้างแต่ก็ยังไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าเขาได้เห็นเพียงชั่วครู่เดียวเขาพยายามวาดภาพนี้จนกระทั่งเช้าตรู่จึงเห็นว่าพอที่จะได้เขาบ้างแล้วคือพอที่จะได้เขาโครงของชายชราเมื่อคืนบ้างแล้วนิพนธ์ก็หากระดาษมาห่อแล้วก็ส่งให้กับผู้ดูแลซึ่งเอากาแฟมาให้เขาในตอนเช้านี่ลุงเอาไปส่งที่ทำการไปรษณีย์ด้วยนะอะไรเหรอครับเนี่ยรูปน่ะรูปวิวที่ฉันเขียนขึ้นมาเช้านี้เองเอ๊ทำไมเขียนเร็วนักนะครับผมเข้าใจว่าคุณจะเขียนตอนเช้าวันนี้ไม่นึกว่าจะเขียนตั้งแต่เมื่อคืนเอาเถอะหน้าลุงฉันจะเขียนเมื่อไหร่ก็ช่างฉันเถอะขอให้ลุงเอาไปส่งตามที่ฉันบอกก็แล้วกันนิพนธ์พูดแล้วก็ส่งธนบัตรให้คนเฝ้าบ้าน100 บาทเอานี่ลุงไม่ต้องทอนหรอกนะลุงที่เหลือก็เป็นค่าจ้างที่ลุงต้องไปที่ไปรษณีย์แล้วกันคนเฝ้าบ้านไม่ซักถามอะไรอีกต่อไปแกเอาภาพนั้นหนีบรักแร้แล้วก็ลงจากบ้านไปตลอดวันนี้ทั้งวันนิพนธ์พยายามที่จะเขียนภาพทิวทัศน์ของลำน้ำแควตามที่ตั้งใจไว้แต่เขาก็เขียนไม่ได้เพราะว่าหูคอยจะแว่วได้ยินเสียงรองเท้าบูทเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องที่ลั่นกุญแจนั้นตลอดเวลาจนบางครั้งเขาถึงกับต้องเอามืออุดหูไว้แล้วก็อยากจะวิ่งหนีออกไปซะให้พ้นแต่เขาก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นมีอะไรบางอย่างที่ทำให้นิพนธ์ยังคงอยู่ที่นี่วันนี้และวันต่อไปตะเกียงรั้วถูกจุดแขวนเอาไว้ที่กลางห้องอีกครั้งหนึ่งในยามสิ้นแสงอาทิตย์ในขณะที่อีกดวงหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะใกล้เตียงนอนซึ่งเป็นทั้งโต๊ะกินข้าวและก็โต๊ะเขียนหนังสือคนเฝ้าบ้านยังคงนั่งสนทนาอยู่ด้วยเพราะว่าเมื่อเอาอาหารมาให้ตอนเย็นแล้วก็เลยอยู่คุยกันต่อแกจะกลับโดยที่จะเก็บเอาจานอาหารออกไปด้วยนิพนธ์ก็เลยถือโอกาสตั้งคำถามกับคนคนนี้หลังจากรับประทานอาหารมื้อนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ลุงที่นี่มีนายทหารชั้นนายพลตายบ้างหรือเปล่าแกสั่นศีรษะปฏิเสธโอ้ยผมก็ไม่ทราบครับก็เรียนคุณแล้วว่าผมเนี่ยก็เพิ่งมาอยู่หมายความว่าเพิ่งจะมารับจ้างเขาเฝ้าบ้านนี้แต่ผมเองก็นอนในเรือเล็กๆห่างไปจากที่นี่สัก2 เส้นเห็นจะได้ลุงไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเจ้าของบ้านนี้บ้างเลยหรือไงโอ้ยไม่ทราบเลยครับเอ้ว่าแต่คุณถามทำไมล่ะครับมันมีอะไรผิดแปลกไปหรือเปล่าครับเปล่าไม่มีอะไรนิพนธ์รีบปฏิเสธเพราะเกรงว่าแกจะเกิดกลัวขึ้นมาแล้วก็จะไม่มาให้เขาใช้สอยไหว้วานอีกเมื่อไม่มีธุระอะไรจะทำอีกแกก็กลับพร้อมด้วยจานชามใส่อาหาร
แล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ตอนเช้าคืนนี้นิพนธ์สวดมนต์ก่อนนอนบอกเล่า90ผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางผีสางเทวดาขออย่าให้มีอะไรมารบกวนเขาเลยแต่ดูเหมือนว่าคำขอร้องนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าพอสองยามล่วงแล้วนิพนธ์ก็ได้ยินเสียงรองเท้าบูทกระทบพื้นได้ยินเสียงประตูบานที่ลั่นกุญแจทองเหลืองดอกใหญ่ค่อยๆแง้มออกช้าๆทีละน้อยทีละน้อยวันนี้นิพนธ์เตรียมผ้าใบสีแล้วก็ผู้กันเรียบร้อยแล้วเขาพยายามขจัดความกลัวเพราะเขาต้องการภาพนั้นมากต้องการมากกว่าความรู้สึกหวาดกลัวแต่ว่านิพนธ์คาดผิดภาพที่เขาเห็นคืนนี้มันไม่เหมือนกับเมื่อคืนก่อนคราวนี้เป็นร่างของชายชราที่ผมงอกขาวโพลนไปทั้งหัวตาลึกโหลหายเข้าไปในกระบอกตาราวกับบนใบหน้าอันเหี้ยมเกรียมแล้วก็บูดบึ้งนั้นไม่มีลูกตาเลยแม้แต่ข้างเดียวริมฝีปากที่เคยเห็นเหมือนริมฝีปากคนธรรมดาก็กลับหนาเทอะทะแบะเบี้ยวทำให้เห็นฟันข้างหน้าเพียงสองซี่ที่โตขนาดฟันม้าผู้กันที่นึกว่าจะป้ายสีลงไปบนผืนผ้าใบยังคงถูกจับนิ่งงันอยู่เช่นนั้นนิพนธ์ไม่อาจจะวาดภาพอะไรลงไปได้เพราะว่ามันน่ากลัวน่าขนพองสยองกร้าวแก่ผู้ที่ได้พบเห็นแม้เขาจะพยายามขจัดความหวาดกลัวให้พ้นไปจากความรู้สึกสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ร่างอันน่าเกลียดน่ากลัวนี้หาได้ยืนนิ่งอยู่เฉยเหมือนเมื่อคืนที่แล้วไม่แต่กลับเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้านิพนธ์ซึ่งตอนนี้เขามีสภาพเหมือนคนไร้สติเพราะเพียงแต่จ้องมองภาพนี้อยู่เฉยๆโดยปราศจากความรู้สึกแกไปที่ตึกที่นี่ที่นี่บ้านฉันไม่ใช่บ้านของแกจะไม่อยู่ไม่ได้ไปสุนัขข้างบ้านหอนขึ้นมาทันทีที่ชายผู้นี้พูดจบนิพนธ์มองเห็นมือซึ่งมีนิ้วปุ้มปู้โตเบ้อเร่อของชายผู้นี้ยกขึ้นชี้มาที่หน้าของเขาแล้วก็ส่งเสียงออกมาอีกครั้งว่าแกต้องไปมิฉะนั้นแกจะต้องตายฉันขอเตือนแกเป็นคืนสุดท้ายจากนั้นร่างอันน่าขนพองสยองกร้าวของชายผู้นี้ก็เดินหายเข้าไปในประตูและประตูบานนั้นก็ปิดแล้วก็ลั่นกุญแจของมันเองโดยไม่มีใครแตะต้องนิพนธ์นั่งตกตะลึงพรึงเพริดอยู่เช่นนั้นครู่ใหญ่พอเขาได้สติสิ่งแรกที่เขาจับมันขึ้นมาก็คือขวดเหล้าเขากรอกเหล้าลงคอโดยไม่ต้องใช้ถ้วยแก้วแล้วก็ไม่รู้ว่ากรอกเข้าไปมากน้อยเท่าไหร่รู้เพียงว่าเขาดื่มน้ำเปล่าๆธรรมดาจากนั้นเมื่อรวบรวมสติที่เสียไปกลับคืนมาพอที่จะจับผู้กันขึ้นเขียนรูปได้แล้วเขาก็เขียนมันลงไปบนผืนผ้าใบตามรูปร่างลักษณะของใบหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวเท่าที่เขาจะจำได้และภาพนั้นก็ถูกส่งไปเป็นภาพที่สองให้แก่ผู้จัดการร้านค้าของเก่าผู้ที่ว่าจ้างเขาให้มาวาดภาพทิวทัศน์ของแม่น้ำแควอันสวยงามและภาพนี้ก็ได้ถึงมือผู้จัดการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพราะเหตุที่นิพนธ์ไม่ได้ส่งภาพที่เขาต้องการไปให้เ
ผู้จัดการกับเลขานุการสาวจึงต้องขึ้นรถมาที่บ้านหลังนี้และก็ได้พบกับชายชราซึ่งเป็นคนเฝ้าบ้านและชายชราก็ปฏิเสธว่าผมก็ไม่ทราบว่าแกหายไปไหนเมื่อเช้าผมเอากาแฟขึ้นไปให้ก็ไม่เห็นที่นอนยุ่งเหยิงคล้ายกับว่ามีการต่อสู้หรือว่าดิ้นรนอยู่บนนั้นแล้วผมก็ยังไม่ได้พบแกอีกเลยผมเข้าใจว่าแกคงไปหาวิวทางโค้งแม่น้ำโน้นกระมังครับเขามีอาการเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าฮะที่แรกๆก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ครับแต่มาวันหลังๆรู้สึกว่าหน้าแกจะซีดแล้วก็ดูซูบลงไปไม่ค่อยพูดค่อยจานั่งซึมตาลอยทั้งวันผมถามคำแกก็ตอบคำแต่แกก็ไม่เห็นบอกว่าแกเป็นอะไรเขาคงไม่สบายมั้งคะเลขานุการสาวเอ่ยขึ้นเมื่อได้ฟังอาการกริยาของช่างเขียนเอกคนนี้ใช่เขาคงจะไม่สบายงั้นลุงพาฉันไปที่บ้านหน่อยสิบางทีจะให้เขากลับเสียวันนี้เลยออได้สิครับคนเฝ้าบ้านเดินนำหน้าผู้จัดการเลี้ยวเข้าประตูบ้านใหญ่โตนั้นมาจนถึงบันไดเมื่อขึ้นไปสุดบันไดประตูห้องซึ่งเปิดกว้างอยู่ทั้งสองบานทำให้มองเข้าไปเห็นใครคนหนึ่งกำลังนั่งเขียนภาพอยู่ริมหน้าต่างแต่นั่งหันหลังให้เลขานุการสาวยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นนิพนธ์ยังคงนั่งเขียนภาพอยู่ที่นั่นเพราะว่าเพียงแต่เห็นข้างหลังหล่อนก็จำได้รูปร่างไม่มีผิดเพี้ยนไปว่าจะเป็นคนอื่นผู้จัดการเองก็ดีใจที่ได้เห็นนิพนธ์ยังเป็นปกติดีอยู่เอาก็ไหนว่าไม่รู้ว่าเขาไปไหนไงล่ะเขาก็อยู่นี่เองปรากฏว่าคนเฝ้าบ้านถึงกับเกาหัวแกรกๆด้วยความประหลาดใจเอ๊ก็ผมเพิ่งลงไปจากห้องนี้เมื่อกี้เองนี่ครับก็ไม่เห็นแกอยู่ที่ไหนสักแห่งบนเตียงก็ไม่มีที่หน้าต่างก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่มีแล้วแกไปหลบอยู่ที่ไหนกันนะเอาละเขาจะอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะเดี๋ยวนี้ฉันก็พบเขาแล้วจากนั้นผู้จัดการก็ก้าวเข้ามาในห้องพร้อมด้วยเลขานุการแล้วก็มาหยุดอยู่ห่างจากนิพนธ์ประมาณไม่ถึง2ก้าวแต่เขาก็ยังคงเขียนภาพนั้นต่อไปไม่ได้เหลียวมาดูแล้วก็ไม่สนใจว่าใครกำลังมานี่นิพนธ์เขียนเพลินเชียวนะไม่หันมาดูกันบ้างเลยผู้จัดการพูดแล้วก็หัวเราะชอบใจที่เห็นนิพนธ์เอาใจใส่ต่องานจนกระทั่งไม่หันมาต้อนรับทั้งที่เขาอุตส่าห์เดินทางมาจากกรุงเทพนิพนธ์ยังคงเขียนภาพเฉยอยู่จนผู้จัดการต้องเอ่ยขึ้นอีกนี่ไอ้รูปนั่นนะวางมือเสียเดี๋ยวก็ได้หันมาพูดกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะกลับแล้วถ้าอยากจะกลับไปพร้อมกันก็ได้ผมก็เห็นใจเพราะว่าที่นี่มันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะพอผู้จัดการพูดจบนิพนธ์ก็เหลียวมาร่างกายของเขาอาจจะไม่ผิดอะไรไปจากนายนิพนธ์จิตรกรฝีมือเยี่ยมที่กำลังเป็นที่นิยมชื่นชมอยู่เวลานี้แต่ใบหน้านั่นนะสิมันไม่ใช่นิพนธ์ไม่ใช่ช่างเขียนฝีมือดีคนนั้นมันเป็นใบหน้าที่ผู้จัดการถึงกับต้องตกตะลึงตาค้างในขณะที่เลขานุการสาวก็ส่งเสียงร้องกรีดออกมาด้วยความตกใจแล้วก็ฟุบหน้าลงกับแขนผู้จัดการ
หล่อนจำได้แม่นยำว่าใบหน้าของนิพนธ์ที่หันมาหานั้นมันเป็นใบหน้าเดียวกันกับภาพสีน้ำมันที่เขาเขียนส่งไปให้ครั้งหลังนี้เป็นภาพที่สองนับตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้โถนิพนธ์โถนิพนธ์เอ้ยไปไหนซะแล้วน่าจะกลายเป็นภาพไปแล้วพ่อพี่โหก็ถือว่ามีความเป็นช่างเขียนอยู่ในจิตวิญญาณแบบลึกซึ้งจนวาระสุดท้ายแม้ว่าจะเจอผีอุตส่าห์มาหลอกแต่ปรากฏว่ากลับเขียนภาพผีซะงั้นนะคะไม่น่าเชื่อจริงๆครับผีก็อาจจะหงุดหงิดมั้งคะเฮ้ยนี่ฉันมาหลอกแกนะเขียนอยู่ได้ภาพบอกให้ไปยังจะมาเขียนภาพฉันอีกผีอาจจะหงุดหงิดก็ได้นะคะครับไปจัดการซะนี่คือเรื่องจิตรกรเอกค่ะดีกรีความหลอนนี่ใช้ได้นะครับพี่โอ้ยเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าทำเป็นละครสั้นๆนะโอ้ได้เลยฉากเชิกนี่โอเคเลยค่ะครับก็เป็นงานเขียนของออัธจินดาค่ะเป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะคะคุณจิตรินตอนนี้ตอนที่6ครับตอนที่6ค่ะครับแล้วก็สำหรับตอนต่อไปตอนต่อไปกลับมาเรื่องเกี่ยวกับโจรขโมยอีกแล้วครับพี่ค่ะแต่อันนี้จะแปลกหน่อยไม่รู้ว่าเป็นกิริยาหรือว่าเป็นนามชื่อเรื่องคือขโมยผีครับพี่คือนิติความได้สองอย่างครับขโมยที่เป็นผีหรือว่าไปขโมยผีมาหรือว่าขโมยศพใช่ก็ต้องรอติดตามกันนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็น่ากลัวด้วยกันทั้งคู่ครับคุณได้ฟังเรื่องราวของวิญญาณอาละวาดที่กำลังอาละวาดแข่งกับโควิดด้วยความสนุกสนานอยู่ตอนนี้คือเราสนุกสนานแต่โควิดนี่ไม่สนุกเลยนี่นะคะครับผมฟังแล้วมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมค่ะบอกกล่าวกันมาบ้างนะคะครับผม3ช่องทางครับเพจไทย PBS Podcast เพจรัศมีมณีนินแล้วก็ YouTube คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับ YouTube ตอนนี้ก็สวนทางกับเรื่องที่เรากำลังเล่าเลยครับพี่เป็นเรื่องสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขก็เราจะรันซีรีส์นี้แทรกก่อนที่เราจะกลับไปกาลิเลโอนะครับเพราะว่าก็ใกล้วันวิสาขบูชาพอดีขอแทรกสักนิดหนึ่งมาตอบคำถามกันสักนิดหนึ่งนะคะตอบข้อความครับก็จริงๆไม่ได้ถึงขั้นตอบนะคะคุยกันคุณน้าสิริวันนะคะครับคุณน้าหายไปนานเลยคุณน้าบอกว่าตอนนี้กลับเข้ามาทำงานได้เกือบเดือนแล้วโอ้แล้วก็ฟังย้อนหลังได้ถึงนางวิสาขาสนุกค่ะเพราะว่าเคยรู้เรื่องมาบ้างอันนี้หมายถึงซีรีส์สตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขแล้วก็คุณน้าสิริวันเนี่ยเป็นผู้ฟังรายการเป็นแฟนคลับรายการเหนียวแน่นนะคะอยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะครับตอนนี้กลับไปทำงานได้แล้วนะคะคุณน้าบอกว่าคุณน้าเนี่ยจะฉีดวัคซีนเข็มที่2วันที่13เดือนหน้าอ๋อก็คือเดือนมิถุนาเดี๋ยวนะคุณน้าส่งมานี่น่าจะหมายถึงเดือนหน้านะคะก็คือเดือนมิถุนาครับค่ะแล้วก็คุณน้าก็บอกว่าเรื่องผีที่เราเล่าเนี่ยโดยเฉพาะตอนแรกนะคะในกุดังเก็บศพฟังเพลินค่ะไม่น่ากลัวอาจจะเป็นเพราะฟังตอนกลางวันและดนตรีประกอบไม่วังเวงเท่าไหร่น่าจะมีเสียงหมาหอนแบบละครผีสมัยก่อนลุ้นให้ผีปลอมเป็นตามาแล้วก็พาเข้าไปขโมยโลงอี้ๆรอฟังตอนต่อไปอยู่ค่ะขอบคุณนะครับแล้วก็สิ้นเดือนนี้นะคะคุณน้าบอกว่าจะมีคนกลับไทยคุณน้าเนี่ยจะฝากชาผลไม้แล้วก็ชาสมุนไพรไปให้นะคะโอ้ขอบคุณฝากไปให้คุณป๊อปด้วยขอบคุณมากครับ
ลัวกล่องบุบก็เลยแกะกล่องออกแล้วก็เอาชาใส่ถุงพลาสติกผู้ที่จะมาจากอเมริกานะคะก็จะเดินทางมาที่กรุงเทพแล้วก็จะต้องถูกกักตัว14วันจากนั้นก็เดินทางไปที่บุรีรัมย์ก่อนจะถูกส่งกลับมากรุงเทพอีกโอ้เหนื่อยแทนเลยนะคะสำหรับการเดินทางในช่วงนี้ก็คือญาติของคุณน้าหรือเพื่อนของคุณน้าท่านนี้เนี่ยอยู่บุรีรัมย์ค่ะแต่กว่าจะไปถึงบุรีรัมย์ได้นี่ก็ลำบากนิดนึงนะคะต้องถูกกักตัวค่ะขอบคุณคุณน้าล่วงหน้านะคะขอบคุณนะครับค่ะก็วันนี้เราก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับซีรีส์วิญญาณอาละวาดงานเขียนของออัฏฐจินดาวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ